โอ้ยจับเกมสวัสดีไพ่มั่นใจถึงด้วยละกันนะครับเติมได้สองนิดเดียวเรามาดูวิธีการสะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันใหม่นั่นเองเมื่อวานนี้ก็จะจับให้แบบแจ่มเลยละกันนะครับผมตอนนี้ก็รีเซ็ตค่าพลังได้แล้วแบบฟรีๆเนาะนะครับผมการอัพในสำหรับซอนล่านี้ก็จะไปที่6 4 16แล้วก็10นะทุกคนการอัพแบบนี้นี่ครับผมจะช่วยให้ซอนเนี่ยปั่นได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยผมแล้วก็มีความเร็วมากขึ้นเองนะครับผมอาจจะตันอยู่ที่100นะครับทั้ง3ตัวนะแต่ว่าค่าพลังไส้ในเนี่ยเรียกได้ว่าโหดครบเครื่องแน่นอนนะครับผมมาดูนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมก็แอตแทกกิ้งผมก็ใส่ไปที่96เลยนะครับเลี้ยงบอลประมาณนึงครับแล้วก็การจุดสกอร์โอ้โห96ครับแล้วก็ลูกเคิร์ฟนะครับโค้งดีมากๆครับแบบนี้96เหมือนกันนะครับสปีดนะครับอยู่ที่95นะครับสปีดต้น97แล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์102นะถ้ามีโค้ดบูทช่วยนะครับผมแต่ถ้าไม่มีก็101เนี่ยผมบาลานซ์86นะครับแล้วก็สเตมินาอยู่ที่92นั่นเองก็เรียกว่าคมๆแน่นอนนะครับผมอันนี้เป็นในส่วนของซอนนะครับมาดูคนต่อไปครับสำหรับซาร่าครับซาร่าวิธีการอัพใหม่นี่ผมก็ดูค่าพลังกันก่อนละกันครับเลี้ยงบอลประมาณนึงครับจบสกอร์98นะครับแล้วก็ลูกเคิร์ฟเนี่ยอยู่ที่95นะครับผมแล้วก็สปีดเนี่ยอัดให้เต็มเลยครับทั้งสปีดต้นสปีดระยะยาวเนี่ยของ99ทั้ง2แล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์96นะครับบาลานซ์ร่างกาย92นะครับผมแล้วก็สเตมินาอยู่ที่89นะครับวิธีการอัพแบบไหนมาดูกันเลยครับการอัพก็จะแบบนี้นะครับในส่วนของมูฮัมเหม็ดซาร่าก็จะเป็น9 2 14แล้วก็11นั่นเองนะครับ11นะนี่ครับผมการอัพก็จะอัพแบบนี้นะอันนี้เนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสมากนะทุกคนมันอาจจะโอ้โชว์แค่100แต่ว่าเวลาเล่นจริงๆโหดจับเลยนะนะครับผมอันนี้ก็เครียซ่านะครับเครียซ่าก็จะเป็น2 2 12 12นั่นเองนะครับผมอันนี้คือจะเน้นในส่วนของการยิงประตูนะครับลูกเคิร์ฟนะครับผมสปีดคิกกิ้งพาวเวอร์นะครับผมแล้วก็สเตอร์มินานั่นเองนะครับนี่นะครับผมก็จะได้ Attacking Awareness อยู่ที่93นะครับเลี้ยงบอลประมาณ180บวกๆก็พอครับสำหรับการเลี้ยงบอลไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามนะนะครับจบสกอร์93นะครับแล้วก็ลูกโค้งอยู่ที่90กันเลยทีเดียวครับสำหรับร่างนี้นะนี่ครับสปีด94นะครับสปีดต้น97เลยนะครับเรียกได้ว่าออกตัวแบบล้อฟรีเลยนะครับผมคิกกิ้งพาวเวอร์ก็เท่ากันกับซอนนะครับ101นะครับผมอันนี้ก็บาลานซ์92ครับแล้วก็สเตมินา90นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นการรีเซ็ตค่าพลังใหม่นะครับผมในส่วนของ3นักเตะสายโค้งนะครับวันนี้ที่เราจะเลือกใช้ในส่วนของซอนลงก่อนนะครับผมใช้ซอนไปก่อนเนี่ยผมบางทีอาจจะพูดติดขัดนิดนึงนะทุกคนขออภัยด้วยละกันครับแมตช์นี้เดี๋ยวใช้ในส่วนของซอนไปลองเล่นดูละกันว่าจะโหดสักแค่ไหนนะครับเมื่อโมเครื่องใหม่หรือว่าอัพเครื่องใหม่นั่นเองนะครับผมจะซอนลงทีมไปครับแบบนี้ซอนร่างนี้ก็เป็นร่างที่โหดที่สุดแล้วนะสำหรับของเขาเนาะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการตัดยิงนี่ครับผมจากนอกกรอบยิงไกลๆได้หมดเลยนี่ครับผมและซอนท่าแบบนี้ก็จะมีสปีดความเร็วที่เร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับมีความเป็นกองหน้ามากขึ้นเพราะว่าสามารถที่จะแทงทะลุช่องหรือแม้กระทั่งในส่วนของการวิ่งฉีกนั่นเองนะครับผมมาใครที่มีสายโค้งอยู่แล้วนะครับถ้าใครไม่มีก็ดูได้นะทุกคนไม่จำเป็นว่าต้องมีเท่านั้นถึงจะดูได้ไม่มีก็ดูได้ครับสำหรับซอนจ่ายมาให้ซอนจังหวะนี้นิดเดียวครับแล้วเป็นบอลของเราบ้างครับมาที่มาคิเลเล่ออกบอลมาที่โมดิชชิ่งต่อมาที่เมซี่ตัดในมาดูซอนครับจังหวะนี้กดครึ่งหลอดครับแล้วสวยสดงดงามเลยครับจังหวะนี้ชนคานเข้าไปเต็มๆครับปั่นง่ายกว่าเดิมนะครับในความรู้สึกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะปั่นค่อนข้างดีกว่าเดิมมากๆเลยนะครับปกติเนี่ยแม่ข้ามคานก็กายเลยนะครับผมไม่กายสิเลยคานนะครับผมถ้ากายเนี่ยเป็นออกทางอีสานแล้วนะครับบางทีก็อาจจะไปทางภาษานั้นนิดนึงนะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับมาที่จังหวะนี้ครับโรชิกีให้มามาเกเลเล่ครับให้มาที่มาเกเลเล่อีกครั้งหนึ่งทิ้งกันก่อนเลยครับหามุมหาช่องก่อนครับแล้วจังหวะนี้ให้มาที่เมสซี่ซอนเหมือนเดิมครับพลิกมาจังหวะนี้ให้ซอนอีกครั้งหนึ่งแล้วตัดฝั่งนี้เกือบได้เหมือนกันครับเดี๋ยวเป็นเวคแฮมครับจังหวะนี้ไม่มีอะไรซาลิบาเข้ากลางมาไม่ถึงเลยครับจังหวะนี้ก็ถ้าเพื่อนๆมีซอนอยู่แล้วนะครับหรือว่ามีร่างอื่นก็สามารถอัพตามนี้ได้นะแต่ว่าจังหวะนี้โดนถลุงไปเหมือนกันครับ1-1ครับทุกคนก็มันจะช่วยให้เราเนี่ยปั่นได้ดีมากขึ้นครับในก็นอกกรอบเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องเข้าไปในกรอบครับแล้วจังหวะนี้ลองกดอีกเลยครับตรงเป็นตรงจริงๆครับจังหวะนี้ถ้าได้กดเนี่ยก็คือเรียบร้อยเลยครับแต่ไกลครับกดไกลๆแต่ว่าแม่นจัดเลยครับแมตช์นี้ก็เป็นการอัพที่ช่วยให้เราเนี่ยได้เปรียบคู่แข่งมากๆนะครับคือเพิ่มในส่วนของความโกงเข้าไปอีกในส่วนสำหรับซอนเนาะนะครับผม
ไม่ว่าจะยิงอยู่แถวไหนก็มีโอกาสที่จะกดได้นะทุกคนอ่ะถ้าเข้าประมาณระยะแถวนี้ก็กดประมาณครึ่งหลอดนะทุกคนแต่ว่าถ้าอยู่ประมาณแถวหน้ากรอบเขตโทษแถวที่2เนี่ยก็ประมาณเลยครึ่งหลอดประมาณ1นะครับทุกคนก็น้ำหนักมันจะพอดีเลยนะครับเวลาที่แบบเรากดปัดนะครับเหนือกว่าสิ่งอื่นใดก็คือการฝึกฝนนักเตะของตัวเองบ่อยๆนั่นแหละนะครับผมเล่นให้เข้ามือเนี่ยผมเล่นให้เป็นประจำนะครับผมเล่นบ่อยๆมันก็จะเกิดความชำนาญนั่นเองนะครับเราจะรู้น้ำหนักมือว่าในแต่ละระยะเนี่ยเราควรที่จะกดยิงประมาณไหนเนาะนะครับผมมาช่วยให้เราทำประตูได้ง่ายมากขึ้นครับแล้วจังหวะนี้โดชิจิจี้เข้ามาครับจี้เข้าในมาให้เดอะบรอยจังหวะนี้จากจบเองเลยครับแล้วซอนดักได้แต่ว่าล้ำหน้าไปแล้วครับที่แรดฟอร์ดบ้างครับวานวิซาก้าคืนใช่ไหมเพื่อนโอ้ยลูกนี้ออกบอลพุ่งๆนะครับแต่ว่ากลัวที่จะติดคู่แข่งมากๆเลยออกบอลแบบนี้มาทีมมาเกเลเล่เข้ากลางมาเดบรอยซ่อนเดบรอยครั้งหนึ่งทางออกมาทางแบ็กเลยครับจังหวะนี้แล้วให้เข้ามาทีมมาเกเลเล่โรชิกี้คืนกันตอนแล้วจังหวะนี้คืนเข้ามาที่โมดิตโรชิกี้ชิงกันเมสซี่ยังไงจังหวะนี้ปล่อยสปีดแล้วกดศูนย์เรียบร้อยครับลูกนี้ก็คล้ายๆกับซ่อนนะครับแต่ว่าการปั่นของเมสซี่เนี่ยมันจะโค้งเข้าหาเสาฝั่งไกลนี่ผมก็คือเสา2นั่นเองนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เป็นแบบฮุกลงแบบสายโค้งเนาะสำหรับเมสซี่ล่างนี้แต่ว่าก็ปั่นดีเหมือนกันครับปั่นที่เนี่ยหวังผลได้เลยนะครับผมถ้าอยู่ในระยะที่ดีแล้วก็จังหวะองศาที่มันเหมาะสมนะครับผมโอกาสที่เราจะได้ประตูจากเมสซี่เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเลยแล้วจังหวะนี้แทงมาไม่ถึงเมสซี่เลยครับแต่ว่าไปตามปั๊มมาได้ครับจังหวะนี้แล้วโมดิชจังหวะนี้จะให้ซอนเลยครับเหลือไปครับแมนนิชเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้3ตัวนะทุกคนก็ใช้แค่ซอนนะทุกคนก็ถือว่าคุมเกมได้อยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากลองใช้3ตัวในแมตช์เดียวก็สามารถเลือกลงได้นะทุกคนก็สามารถตัดปั่นซ้ายปั่นขวาหรือแม้กระทั่งยัดให้หน้าอย่างซอนปั่นก็ได้นะนะครับผมอันนี้ก็มาแชร์กันละกันนะครับวิธีการอัพโมเครื่องใหม่นะครับช่วงนี้ก็อัพในส่วนของรีเซ็ตค่าพลังได้เนาะนะครับผมแล้วจังหวะนี้ก็โดนไปอีก1ลูกครับคู่แข่งก็เรียกได้ว่าพิ้วเหมือนกันครับแต่ว่าครึ่งท้ายเราก็ต้องคุมเกมให้ดีนะทุกคนมาที่เบลลิงแฮมครับมาเกเลเล่เข้ากลางออกมาที่โมดิชลองไปอัพสไตล์นี้ดูครับถ้าใครมี3โค้งเนี่ยผมก็จะช่วยให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายมากขึ้นครับกดยิงนิดนึงก็แบบแรงแล้วเนี่ยผมเพราะว่าค่าพลังมันค่อนข้างที่จะโหดมากๆครับเอาแบบนี้แล้วจังหวะนี้ออกมาที่ฮาแลนด์เทนาโนเข้ากลางมาเหลืออีก4นาทีครับเราคลองเกมให้ได้แล้วกันครับช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของเกมแล้วมาบุกต่อครับอย่าไปส่งบอลคืนหลังอย่างเดียวเนี่ยผมเราต้องบุกจี้เขาด้วยเนี่ยผมเพื่อที่จะไม่ให้เขาเนี่ยเข้ามาบุกเข้ามาทำเกมในฝั่งของเราเนี่ยผมประมาณนี้ครับผมในส่วนของซอนเนาะวันนี้ก็ได้ว่าทำผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมกับเทียมทอดเลยนี่ครับผมน่าจะเป็นแมตช์ออโตแมตช์ไหมนี่ครับผมสำหรับแมตช์นี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าโหดจัดๆเลยนี่ครับทั้งซาร่าทั้งเคลียซ่าก็สามารถรับแบบตามชื่อนั้นได้เลยนะนี่ครับผมใครที่มี3โค้งนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เรียกว่าดึงศักยภาพ3โค้งออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆครับการแบบนี้ก็เรียกว่าโหดสุดๆเลยนะครับผมแมตช์นี้ก็เป็นซอนที่ได้แมนออฟเดอะแมตช์ไปในหัวอ่ะเกือบแฮตทริกเลยในหัวสำหรับแมตช์นี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการอัพซอนใหม่ครับผมหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม